ถิดมา20ปีเดบบี้หาพวกหลังโมเมยุมหัวร้องเพลงกระดุกกระดิกไม่ถูกสักทีเป็นหนึ่งเพลงในตำนานวัยรุ่นยุค90ต้องเดินร้องเพลงนี้แถมเต้นยึกยึกยักยักตอนเดินไปโรงเรียนแหมแหมแหมบรรยากาศณช่วงเวลานั้นมันช่างมีความสุขเสียเหลือเกินสำหรับเพลงกระดุกกระดิกของนักร้องสาวที่ตอนนี้ผันตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรียบร้อยแล้วใช่ๆใช่เธอก็คือโมเมนภัสสรบุรณสิรินั่นเองซึ่งล่าสุดในงาน Grammy XRS 2K Celebration Concert ทางเดบบี้เดบาราซีก็ได้เผยเรื่องราวสุดพีคเมื่อเธอเพิ่งรู้ว่าร้องเพลงกระดุกกระดิกผิดมา20ปีโอ้ยมาโปะเอาคอนเสิร์ตนี้นี่เองซึ่งเดบบี้ได้โพสต์แคปชั่นว่าเธอเขาร้องว่าชอบกระดุกชอบกระดิกไม่ใช่ชักกระตุกชักกระดิกแม่บอกเอ็งแอดเดลี่เคอรี่สนิทขนาดนี้ฉันยังร้องผิดมา20กว่าปีมีใครเข้าใจแบบเราบ้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกรมมี่อาร์ตคอนเสิร์ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยม 2K เซเลเบรชั่นงานนี้หลังจากที่เดบบี้โพสต์ความโก๊กังอังปังแมนไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากซึ่งหลายคนยอมรับว่าร้องผิดเหมือนกันแต่ความฮาก็ยังไม่สุดแค่นั้นเพราะมีบางคนร้องผิดเพี้ยนไปเยอะกว่าเดบบี้มากๆโดยแฟนๆที่ยังคิดถึงวงบาซูสามารถติดตามพวกเขาได้แล้วเพราะปัจจุบันเดบบี้ได้รวมทีมขึ้นมาใหม่อีกครั้งและพร้อมขึ้นโชว์ความมันแจกจ่ายความสนุกให้แฟนๆแบบนันสต็อปแล้ว